ดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมบูธยามาฮ่าในงานมอเตอร์เอ็กโป2019นะครับก็นี่เลยครับคันแรกครับ X-Max 300จอดอยู่หน้าบูธเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆของบูธยามาฮ่านะครับครับ X-Max 300ล้อสีทองนะครับตรงล้อสีส้มๆเนี่ยก็คือ MT 15นะครับส่วนนี้เป็นตัว MT 03ตัวเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน่าจะ MT 07นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็น MT 09นะครับส่วนตัวนี้หน้าเหมือน Transformer Bumblebee เขาเรียก MT 10นะครับ MT 10ส่วนตัวนี้โอ้โหสุดยอดนวัตกรรมเลยครับตัวนี้ไม่รู้รุ่นอะไรเขาเขียนว่านิเคนหรือไนเคนไม่แน่ใจขออภัยที่ออกเสียงผิดนะครับขออภัยถ้าออกเสียงผิดนะครับอันว่าไนเคนนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกน่าจะ XSR 900นะครับตัวนี้ครับของยามาฮ่านะครับตัวนี้เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ของยามาฮ่านะครับเขาเรียก T-Max 530นะครับในปัจจุบันน่าจะเกิน 500cc แล้วครับตัวนี้ครับ T-Max ตรงนี้เทสเซอร์900นะครับเป็นตัวลิงนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกไม่รู้ตัวอะไรครับ 1,200cc นะครับตัวนี้ยามาฮ่าน่าจะราคาเป็นล้านครับตัวนี้ 1,200cc ตัวนี้เป็นตัว Enduro นะครับ 700cc นะครับตัวนี้ครับสังเกตนะครับบูธยามาฮ่าเขาจะจัดเรียงบูธเป็นแบบเป็นซีรีส์นะครับนะครับสังเกตว่าแถวนี้นะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตฟูลเฟลลิ่งนะครับตัวนี้สปอร์ตฟูลเฟลลิ่งนะครับส่วนตรงนี้เป็นสปอร์ตเฮอริเทจนะครับส่วนด้านหน้าเป็นสปอร์ตเนกเก็ตนะครับตรงนี้เป็น R6 นะครับตัวนี้ R1 นะครับตัวนี้ R1 ส่วนตัวนี้เป็น R1M นะครับตรงนี้ R3 นะครับ R15 นะครับเนี่ยครับไปในบูธยามาฮ่าตัวนี้น่าจะSR 400นะครับอันนี้ SR ตัวนี้ SCR 900ก็ขอจบการพาชมพูดยามาฮ่าในวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ